นั่งสำรวมกายสำรวมจิตใจปรับร่างกายให้สบายสบายตั้งกายตรงแต่ไม่ต้องเกร็งตัวปรับผ่อนร่างกายให้คลี่คลายจิตใจก็ปล่อยให้สบายทำใจสละละวางทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกตัดใจปล่อยวางเรื่องราวทุกอย่างทั้งที่เป็นอดีตอนาคตระลึกกำหนดรู้อยู่กับกายใจที่เป็นปัจจุบันอยู่น้อมรู้เข้ามาสู่สังขารคือร่างกายและจิตใจตั้งสติระลึกรู้กายในกายอยู่กายนั่งตั้งกายไว้อย่างไรให้รับรู้รู้สึกตัวอยู่กายลมหายใจเข้าออกตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกที่ผ่านกระทบโพรงจมูกเมื่อหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกปรับผ่อนลมหายใจเข้าออกให้สบายหายใจอย่างไรที่สบายก็ปรับผ่อนให้ดีมีสติตามรู้อยู่ทุกขณะลมหายใจจะยาวจะสั้นปล่อยเข้าตามสภาพมีสติสัมปชัญญะรู้อยู่ทุกขณะเริ่มหายใจเข้ากำลังหายใจเข้าสุดลมหายใจเข้าเริ่มหายใจออกกำลังหายใจออกสุดลมหายใจออกปรับผ่อนระงับลมหายใจเข้าออกให้สบายประคับประคองสติให้ดีตามดูรู้เท่าทันอยู่ไม่ส่งจิตออกนอกตัวจิตจะเผลอไปคิดไปก็ตั้งสติไว้ใหม่รับรู้ดูลมหายใจเข้าออกอย่างสบายรับรู้ดูเบาๆสบายสบายและสังเกตดูสภาพของจิตใจขณะนี้จิตใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้รู้ผู้ดูใจเป็นสภาพที่รู้สึกได้ให้สังเกตดูจิตใจควบคู่กันไปลมหายใจเข้าออกก็อย่างหนึ่งจิตที่รู้ก็อย่างหนึ่งจิตที่รู้สึกก็สังเกตดูว่าเป็นสภาพอย่างหนึ่งใจสบายก็รู้ว่าใจสบายใจสงบก็รู้ว่าใจสงบ
หรือใจไม่สงบก็รู้ว่าใจไม่สงบอยู่เนี่ยจิตใจเป็นสภาพรู้ที่กำลังรู้ลมให้ใจก็เป็นอย่างนี้เนี่ยสังเกตรู้สึกตัวทั่วพร้อมกายที่เคลื่อนไหวอยู่ภายในจากการหายใจเข้าหายใจออกก็จะรู้สึกมีความกระเพื่อมมีความสะเทือนเคลื่อนไหวในระบบการหายใจหายใจเข้าไปหน้าอกหน้าท้องก็ตึงขึ้นเราหายใจออกก็รู้สึกหย่อนคลายมีความรู้สึกตึงตึงหย่อนหย่อนไว้ไว้กระเพื่อมสะเทือนก็ให้ใส่ใจสังเกตรับรู้รู้สึกความเย็นที่มากระทบกายรู้สึกเย็นรู้สึกสบายก็รู้ความเย็นความสบายความร้อนที่มากระทบรู้สึกร้อนก็กำหนดรู้กายบางส่วนก็กระทบความแข็งรู้สึกแข็งก็กำหนดรู้ความแข็งบางส่วนก็ตึงตึงเนี่ยก็กำหนดรู้ความรู้สึกที่ตึงตึงฉะนั้นร่างกายก็จะรู้สึกบางขณะก็สบายบางขณะก็รู้สึกไม่สบายเรียกว่าเป็นสภาวะธรรม พิจารณาดูสภาพของจิตใจว่าใจขณะนี้มีความรู้สึกอย่างไรสบายใจหรือไม่สบายใจขุ่นมัวหรือผ่องใสมีความคิดมีความนึกมีความรู้สึกต่างๆให้ระลึกใส่ใจสังเกตดูในความรู้สึกของจิตใจจิตมีราคะไหมหรือปราศจากราคะจิตมีโทสะหรือปราศจากโทสะจิตมีโมหะหรือปราศจากโมหะจิตมีความพุ่งซ่านมีความหดหู่ท้อถอยท้อแท้หรือมีกำลังใจมีความอิ่มเอิบมีความตั้งมั่นมีความสงบมีความรู้ตื่นอยู่ภายในนี่เป็นสภาวะธรรมที่จะต้องกำหนดรู้ดูให้ตรงสภาวะให้เป็นปัจจุบันระลึกพิจารณาสั้นๆชั่วปัจจุบันขณะกำลังรู้สึกเย็นเป็นปัจจุบันรู้สึกตึงรู้สึกไหวกำลังรับรู้รู้สึกเนี่ยอันไหนที่มันดับไปแล้วก็แล้วไปตั้งสติรู้สภาวะอันใหม่อันใหม่เย็นอันใหม่ตึงอันใหม่แข็งอันใหม่ร้อนอันใหม่ไหวสบายอันใหม่ไม่สบายอันใหม่ใจที่รู้อันใหม่คิดอันใหม่
พอใจไม่พอใจอันใหม่เนี่ยให้ระลึกรู้อยู่สภาวะธรรมที่ปรากฏเนี่ยทางกายทางใจทางหูรู้ด้วยใจเสียงที่ดังได้ยินเกิดขึ้นกำหนดรู้เสียงรู้ได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าเสียงไม่ไปตีความหมายได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินนะไม่ตีความหมายไม่ขยายไปในสมมุติได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินไม่เข้าไปยินดีมาร้ายเห็นก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าไม่ว่าอะไรไม่ตีความหมายไม่ขยายไปในรูปร่างชื่อภาษาเห็นสักแต่ว่าเห็นไม่ยินดีไม่ยินร้ายทราบสักแต่ว่าทราบขณะรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสก็รู้เพียงแค่รู้สึกไม่ต้องคิดนึกตีความหมายขยายออกไปเอาแค่ที่มันรู้สึกแค่ผัสสะแค่รู้สึกเย็นเย็นร้อนร้อนตึงตึงหย่อนหย่อนไหวไหวสบายไม่สบายรู้สักแต่ว่ารู้สังเกตดูจิตดูใจก็เพียงแค่รู้ไม่ต้องขยายออกเป็นความหมายเป็นชื่อภาษาสังเกตเพียงแค่สภาพรู้รู้สึกแล้วพิจารณาเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีความเปลี่ยนแปลงมีความเสื่อมไปสิ้นไปดับไปอยู่มีความเกิดขึ้นโดยธรรมดามีความดับไปโดยธรรมดาบังคับบัญชาไม่ได้สิ่งที่ปรากฏไม่รู้ก็เพียงสิ่งที่ปรากฏให้รู้แล้วก็หมดไปดับไปบังคับไม่ได้สิ่งที่เป็นสภาพรู้แล้วก็หมดไปเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้อย่าให้ระลึกสังเกตดูถึงลักษณะของสภาวะที่มีความเกิดขึ้นมีความเสื่อมไปดับไปบังคับบัญชาไม่ได้ตาเห็นรูปก็หมดไปเห็นแล้วก็ดับไปบังคับไม่ได้เสียงกระทบหูได้ยินเกิดขึ้นก็หมดไปดับไปบังคับไม่ได้กลิ่นกระทบจมูกกระทบดับไปบังคับไม่ได้รสกระทบลิ้นดับไปบังคับไม่ได้โผฏฐัพพะความเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงกระทบกายรู้สึกขึ้นมาก็ดับไปบังคับไม่ได้ใจที่รู้ก็ดับไปบังคับไม่ได้
ความรู้สึกสบายไม่สบายก็ดับไปเปลี่ยนแปลงไปบังคับไม่ได้จะบังคับอย่าให้เกิดก็บังคับไม่ได้เมื่อมีเหตุมีปัจจัยประกอบกันมันก็เกิดขึ้นเกิดการได้ยินเสียงขึ้นเกิดการรู้สึกสัมผัสขึ้นเห็นขึ้นรู้กลิ่นขึ้นคิดนึกรู้สึกขึ้นมาเนี่ยเมื่อมีเหตุปัจจัยประกอบขึ้นมันก็ต้องเกิดขึ้นบังคับอย่าให้เกิดก็ไม่ได้หมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปบังคับไม่ได้นะพิจารณาเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้บังคับไม่ได้จึงเรียกว่ามีความเกิดขึ้นโดยธรรมดามีความดับไปโดยธรรมดาบังคับบัญชาไม่ได้คือมันต้องเป็นของมันอย่างนี้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเหตุนำให้เกิดมันก็ต้องเกิดหมดเหตุมันก็ดับไม่ได้ขึ้นอยู่ด้วยอำนาจของใครทั้งหมดเป็นไปโดยตามธรรมชาติสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้นี้จึงเกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้นี้ก็ดับฉะนั้นหยุดรู้ยอมรับว่าบังคับไม่ได้เกิดขึ้นหมดไปปรากฏหมดไปเป็นปัจจัยแก่กันนะพิจารณาสั้นๆเป็นปัจจุบันชั่วขณะมีรู้มีระผสมกลมกลืนกันไปพิจารณาธรรมทั้งภายนอกทั้งภายในเห็นความหมดไปด้วยใจที่ปล่อยวางสิ่งใดจะเกิดก็ให้เกิดสิ่งใดจะดับก็ให้ดับไม่ว่าอะไรวางใจไม่ว่าอะไรสิ่งทั้งหลายจะเป็นไปอย่างไรก็ให้เป็นไปรู้อย่างไม่ว่าอะไรนะไม่กดข่มบังคับไม่จัดแจงไม่จดจ้องจัดแจงปล่อยสภาวะเขาแสดงเขาเองถ้าเหมือนผู้ดูละครเขาจะเล่นบทบาทบางตอนอย่างไรก็แล้วแต่เขาดูเขาดูเราคือดูสิ่งที่ถูกดูและดูฝ่ายผู้ดูด้วยที่รู้สึกว่ามีเรามีเราก็ดูไปที่เราก็จะพบว่าสภาพที่ว่าเป็นเราก็ไม่ใช่เราเพราะว่าก็ดับไปเหมือนกันสภาพรู้แล้วก็หมดไปรู้แล้วก็หมดไปพิจารณาให้เห็นถึงความหมดไปดับไปของสภาพรู้สติสัมปชัญญะที่เป็นเหมือนสภาพผู้รู้ผู้ดูก็จะต้องรู้ตัวผู้รู้ด้วยสติมาระลึกรู้สติผู้รู้ดูผู้รู้เห็นความหมดไปความสลายไปเช่นเดียวกันจึงไม่ใช่ตัวเราของเราในชีวิตสังขารนี้ทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ได้อยู่ในเราไม่มีเรามาอยู่ในสิ่งเหล่านี้กายนี้ก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ได้อยู่ในเราไม่ได้มีเรามาอยู่ในกายนี้
เวทนานี้ก็สักแต่ว่าเวทนาสบายก็ดีไม่สบายก็ดีเฉยๆก็ดีมีความเปลี่ยนแปลงมีความเกิดดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ได้อยู่ในเราไม่ได้มีเรามาอยู่ในเวทนาสัญญาความจำได้ไหมรู้เนี่ยสังเกตดูจะเกิดความจำรูปเสียงกลิ่นรสจำว่าเป็นเรื่องเป็นราวก็หมดไปไม่ใช่ตัวเราของเราสังขารที่ปรุงแต่งจิตใจเกิดความพอใจไม่พอใจวิตกวิจารวิจัยสงสัยก็เป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่ปรากฏหมดไปสิ้นไปนะพิจารณาเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่เราก็ไม่มีของเราก็ไม่มีวิญญาณธาตุรู้สภาพรู้นะก็สักแต่ว่าเป็นสภาพรู้หมดไปดับไปไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้คงอยู่ไม่ได้มีแก่นสารในความเป็นตัวตนนะพิจารณาเห็นความเป็นจริงวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวเราวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนของเราวิญญาณก็ไม่ได้อยู่ในเราไม่มีเรามาอยู่ในวิญญาณเนี่ยเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่จะบังคับบัญชาได้ฉะนั้นระลึกพิจารณาสังเกตด้วยความปล่อยวางอยู่ฝึกใจสละละวางอยู่รับรู้ดูเบาๆไม่เอาอะไรไม่จดไม่จ้องประคับประคองพอดีไม่เพ่งแต่ก็ไม่เผลอรู้ระสละวางว่างสบายที่สุดจิตใจไว้นิ่งๆ